am Pal. Today I will teach you a green curry chicken recipe ค่ะแกงเขียวหวานไก่กันค่ะวันนี้นะคะเรามาดูส่วนผสมแกงเขียวหวานไก่กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะหลักๆเลยนะคะมีแกงเขียวหวานค่ะพริกแกงเขียวหวานนะคะแต่ว่าของแพลที่จะทำด้วยใส่แกงเขียวหวานธรรมดาเฉยค่ะไม่ใส่หรือใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็กะทิค่ะน้ำกะทิ500มิลลิลิตรอกไก่ค่ะ1ชิ้นค่ะใบโหระพาค่ะประมาณ1ต้นค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ3ใบเกลือชูรสน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาพริกชี้ฟ้าแดงค่ะมะเขือเปาะและมะเขือพวงค่ะมะเขือเปาะ5-6 ลูกค่ะมะเขือพวง2พวงค่ะแล้วก็น้ำมันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมตรงนี้เลยในการเลยนะคะค่ะมาฟังส่วนผสมกันใหม่นะคะมีส่วนผสมอะไรกันบ้างมีกระน้ำกะทิค่ะนี่ค่ะน้ำกะทิแล้วก็อกไก่ค่ะ1ชิ้นค่ะใบโหระพาค่ะ1ต้นค่ะใบมะกรูดค่ะ3ใบนะคะแล้วก็พริกแกงเขียวหวานค่ะอันนี้แพลวนะคะวันนี้แพลวจะใส่พริกแกงธรรมดาไปด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่มสีสวยงามค่ะหรือว่าถ้าคุณใส่แค่แกงเขียวหวานได้ค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะแล้วก็เกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำนะคะสวยงามแล้วก็มะเขือพวงมะเขือเปาะค่ะแล้วก็มะเขือพวงค่ะแล้วก็น้ำมันค่ะน้ำมันค่ะโอเคค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งกระทะเลยค่ะอันแรกนะคะเราต้องใส่น้ำมันไปก่อนนะคะใส่นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ติดกระทะค่ะค่ะ2นะคะกะทิค่ะสามค่ะแล้วก็ให้มันแตกมันก่อนนะคะพอเริ่มว่าแตกมันแล้วนะคะแกงเขียวหวานแล้วก็พริกแกงธรรมดาค่ะหรือว่าไม่ใส่พริกแกงก็ได้นะคะที่แพลวใส่ไปแค่เพิ่มสีสันค่ะต่อไปค่ะใส่อกไก่ลงไปเลยค่ะรอให้ไก่สุกนิดนึงนะคะพอไก่สุกนิดนึงเราก็เต้นดั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 นอันนี้เต้นระหว่างไก่สุกค่ะค่ะอันนี้ไก่เริ่มสุกหน่อยนึงด้วยเนาะใส่น้ำกะทิค่ะไปหน่อยนึงโอเคค่ะใส่กะทิลงไปเลยนะคะน้ำเปล่าค่ะ
ค่ะไม่เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ค่ะไก่เริ่มมานี้แล้วเนาะใส่เกลือลงไป1 2 2ช้อนค่ะผงชูรสค่ะโอเคน้ำปลา1 2 3ค่ะน้ำตาลทราย1 2 3นิดนึงค่ะโอเคมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคือการชิมนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะเมื่อกี้เค็มไปนิดนึงค่ะต่อไปเราใส่มะเขือเปาะแล้วก็มะเขือลงไปเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะไปดูมาดูค่ะอันนี้นะคะเราต้องเอามะเขือลงไปในน้ำเลยนะคะอย่าให้ลอยลงมาค่ะจะทำให้มะเขือเราของเราดำนะคะขอมะเขือสุกนะคะ1รอเอาซิมหน่อยนึงก่อนระหว่างรอมะเขือสุกซิมอีกกันว่าเมื่อกี้เนี่ยหนักแน่นซะเหลือเกินฮะกล้าหาจริงอันนี้ระหว่างมะเขือสุกนะคะผลค่ะน่ากินมากเลยค่ะคือหอมห่วยๆค่ะสเมลเกอร์เดี๋ยวให้มะเขือนิ่มลงไปโอเคนิ่มนิดนึงแล้วนะคะนิ่มแล้วเนาะก็ใส่โหระพาลงไปเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะคะค่ะตามด้วยใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยเพื่อความสวยงามแล้วก็พริกไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานไก่ของเรานะคะรสชาติกลมกล่อมเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเราตกแต่งด้วยว้าวโอเคแล้วค่ะแล้วก็อันนี้นะคะตกแต่งค่ะหยอดน้ำกะทิลงไปนิดนึงเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานไก่ของเราเลยค่ะรสชาติกลมกล่อม